นาฬิกาเป็นต้นไปครับถือว่าเป็นต้นกล้าที่ดียอดเยี่ยมครับที่จะเข้าสู่ไทยไฟท์ลีกใหญ่นะครับชกไปไฟท์ลีกแล้วเนี่ยมาเจอไทยไฟท์ใหญ่นี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้ววันนี้ก็เป็นคนที่เข้าไปอยู่ในไทยไฟท์ใหญ่เรียบร้อยครับสำหรับไลออนคนนี้ก็ต้องติดตามและเชียร์กันต่อไปครับลูกพี่ครับอุ้มลูกมหาธาตุครับจากแฟมิลี่มวยไทยครับมาถอดมงคลให้มาดูครับความดุดันของเขายังคงอยู่หรือเปล่าครับสำหรับเดอะฮักเมืองไทยครับไลออนวอร์ไพดินครับในส่วนของคาเมรอนนี่โอ้ครับดูจังหวะโอ้โหครับนี่ครับยืนหมุนไปเว้ยแหมโดนเตะไม่กล้าคอแหมดีจังหวะมันใกล้ไปหน่อยโอ้แกยืนมวยเหมือนนักต่อสู้อีกแบบนึงครับมันจะป้องไอ้เจ้าย่อขายังไงไม่รู้นะย่ออย่าย่อโอ้ยโชว์สายตาซะแล้วไม่เบานะครับทางด้านของคาเมลอนเซิร์ชคือถ้าเกิดกล้าสู้แบบนี้ก็จะสนุกแหละครับโอ้โหมีหลบหลีกมีแหมยั่วยวนซะแล้วครับแบบนี้ไม่ง่ายแล้วนะครับตอนนี้ลุยหนักไม่ได้แล้วครับทางด้านของไลออนครับเพราะว่าต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดด้วยนะครับเรียวแรงครับเราลุยกันที่3ยกวันนี้ยกแรกแต่หมัดขวาของแกนี่ไม่ธรรมดาครับไลออนยังไม่โดนเท่านั้นเองแม้ในส่วนของการเตะครับทีของคาเมรอนมันแปลกๆเหมือนนักต่อสู้อีกแบบนึงใช่ครับเหมือนแบบนี่ไงมันบล็อกแบ็คคิกใช่ครับเขาเก่งคิกบ็อกซิ่งดูการยืนการจังหวะเขาทีแบบแปลกๆอ่ะนี่การต่อสู้มันชนเผ่าชนเผ่าดึงฮะใช่ครับนี่ฮะตัวลำตัวก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับโอ้แกทนใช้ได้เลยครับต้องบอกว่าเราขึ้นมาสู่สังเวียนไทยไฟท์นี่มันยังงี้ครับต้องหนักๆนุ่มๆแบบนี้ตัดซ้ายไม่โดนนะครับอะไรหมัดขวาแต่ว่าต้องระวังเหมือนกันนะครับไลออนครับประมาทไม่ได้ครับเตะข้างในครับหมัดขวาครับหมัดซ้ายนี่คล่องไปแกยังออกยังไม่หนักสำหรับใครไม่ต้องเซิร์ฟเองการเตะการต่อยหรือการถีบแบ็คคิกนี่ยิ้มแบบเขินๆนะก็เป็นลูกเก่งเขาครับเพียงแต่ว่าการใช้เท้าในต่างชาตินี่จะใช้เท้านี่เบากว่าเราครับครับการออกแข้งการเปลี่ยนสะโพกหรือการปิดแข้งเข้าหาลำตัวเนี่ยครับไอ้ที่น่ากลัวก็คือหมัดครับคุณสมจิตแน่นอนฮะเพราะว่าเขาชกหมัดดีแต่ดูจากทรงของคาเมรอนเซิร์ฟน่าจะเป็นมวยหมัดครับเพราะรูปทรงแกนี่แบบว่าเป็นมวยทรงแบบจังหวะสเต็ปขานี่ฮะโดนฮุกซ้ายวิธีหนึ่งพยายามเตะพับในครับคาเมรอนแม่หมัดขวาของไลออนก็โดนไม่ดีเท่าไหร่ครับยับซ้ายได้ครับเซิร์ชหรือว่าคาเมรอนครับเอาหมัด1 2เอาหมัดขวาไม่โดนเตะซ้ายไม่ได้น้ำหนักเท่าไหร่ครับไลออนนี่ต้องลองวางแข้งหนักๆดูทั้งที2ทีครับยังไม่วางแข้งครับวันนี้ไลออนแต่เท้าหมัดขวาตรงครับนะครับโดนจนได้ครับแต่ว่ายังยิ้มเนี่ยยังยิ้มสู้อยู่ครับต่อยสุดแรงครับโอ้โหวิ่งดูแกทุบแบบนี้โอเวอร์เฮดด้วยหมัดเปียงควายครับแบบนี้นี่นะไม่โดนโอ้สายวิธีโอ้ยเอาไปคัดถึงสองหมดยกที่หนึ่งครับพักสักครู่หนึ่งครับภาพช้าๆครับยกแรกนี่แม่ต้องบอกว่าลูกนี้เตะเบาๆเตะผ่านๆครับลูกนี้แต่ลูกนี้ครับตรงกกหูพอดีโอ้ยขาอ่อนย่อไปเลยครับเกือบไปเหมือนกันนะครับจังหวะต่อยขวาของไลออนครับต้องขอบพระคุณนะครับเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินจังหวัดระยองห้างสรรพสินค้าซีเคพลาซ่าปลวกแดงสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นี่ครับเลือกไลออนครับอ่ะลุยกันต่อครับราวทูยกที่2ขนองเลือดอีกหรือเปล่าครับไปแล้วครับไปแล้วครับวางแข้งครับปัดขวาอีกทีโอ้โหเร่งเครื่องครับพี่จะป๋องโอ้ยออกทุกลูกเลยเอาแล้วอย่างนี้เอาคืนเหมือนกันครับอย่ามั่วดีกว่าครับใจพุ่งใจโดนครับตะนัดของคาเมรอนโดนครับอสอบปากครับตะนัดของไลออนครับโอ้หลากหลายจริงๆวันนี้ไลออนทั้งตอกกลับทั้งกระเข้ฟาดหางแล้วครับสองขวามาครับคาเมรอนเจอศอกซ้ายโต้จากไลออนครับ
ไม่ค่อยจะเคยเห็นนักมวยที่เลือดไหลออกหูมีจะป้องครับไม่รู้ว่าแตกตรงไหนฮะโอ้โอ้ศอกขวาครับโอ้ยศอกขวาอีกทีนึงเตะขาครับคาเมรอนน้ำหนักอาวุธของเขานี่ดูเบานะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องเลือกออกครับไลออนครับต่อยขวาลำตัวครับตัดซ้ายคืนครับลำตัวศอกซ้ายของไลออนศอกขวาครับแต่น้ำอุ่นน้ำทนของเติร์ดไม่ธรรมดาครับคาเมรอนออกอุ้ยไม่หนักครับจะออกไปเรื่อยจุกจิกจุกจิกไปเรื่อยครับอ้าวยังไงครับยังไงครับอย่าออกการออกการไม่ได้ครับโอ้ยแม่โดนยันหัวยันหลังหงายท้องไปเลยอ้าวเลือดออกปากเหมือนกันฮะได้เลือดต่างคนต่างได้เลือดนะครับตัดลำตัวครับโอ้แกทนดีเหลือเกินครับทำไมรอดเซิร์ชฮุกซ้ายศอกขวาครับอันศอกซ้ายไปครับทำไมรอดศอกขวาของทำไมรอดครับเนี่ยครับออกได้เรื่อยๆครับทำไมรอดครับจุกจิกจุกจิกครับไปเรื่อยครับเนี่ยแทะไปเรื่อยเรียกว่ามวยตอดไปเรื่อยครับเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันตัวต้องออกแข้งครับไลออนโดนแบ็คคิกเข้าไปครับเผลอไม่ได้ครับอย่าโดนบ่อยๆครับแบ็คคิกอันตรายฮะแรงส่งแรงเวียงจากตะโพกมันแรงหนักเหมือนกันครับศอกซ้ายครับไลออนครับหยุดหยุดไลออนลืมไว้ว่าตัวเองมีแข้งหรือเปล่าครับทั้งที่เป็นมวยที่เตะหนักนะฮะคือแกลืมเตะไปเลยครับมาเน้นหมัดซะเยอะฮุกซ้ายครับแทงขวาที่ถวายยังไงก็โดนครับแต่ว่าไม่ออกดูแทงเกรงหมัดครับพร้อมจะต่อยหมัดอย่างเดียวลืมครับลืมแข้งครับลืมแข้งครับเอาแลกหมัดกันตัดตัวนะครับโดนครับนี่ไงนี่ไงจะโอ้ยเมาครับไม่นับครั้งประการย่อไปต่อยลำตัวแล้วก็ฮุกซ้ายเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับกูเลงกูเลงกูเลงไปแล้วยังไงยังไงโอ้ยออกอาวุธทีขวาครับบวกศอกคืนครับไลออนครับทำไมไลออนขยับเข้ามาครับฮุกซ้ายต่อยขวาศอกขวาครับศอกซ้ายคืนหลุดครับโอ้ยแต่โดนหน้าที่แบบเหมือนที่ว่าพูหรือเปล่าหมัดขวาหมัดซ้ายโอ้ยศอกขวาครับทำไมไลออนแล้วก็บวกหมัดครับศอกขวาครอบไปหมัดออกแหมบวกหมัดขวาครับไลออนต่อยไปลำตัวไปแล้วไปแล้วอย่างนี้เดือดแล้วยังอีเดียนแล้วมีสปังโอ้ยละคันละคันละคันจ๋ากรรมการจ๋าแล้วโอ้โหหมดยกโอ้โหโกลับมาตามต่อครับดูฮะหมัดขวาครับหน้าหงายเงื้อไปเลยครับทางด้านของไลออนครับครับเมรอนขยับเข้าไปครับวินาทีทองของเขาก็ดีใช้ได้ฮะได้ใจครับมวยได้ใจครับอย่างนี้ครับสับสองขวาครับจังหวะนี้ทีมครับขณะที่โอ้ฮุกซ้ายไม่ถึงนี่เสียแรงไปพอสมควรโอ้โหลูกนี้โดนไปเยอะเหมือนกันครับนี่ครับลูกนี้ครับจะมาคัดลำตัวเขาโดนเขาก่อนฮะครับรอดซ้ายสั้นๆนะครับครับเขารอดักอยู่แล้วเขาดูครับปักเขาให้โอ้โหเดี๋ยวอัปคัดสั้นๆครับกระตุกขึ้นมาจากไหลแล้วเข้าที่ปากครึ่งจมูกครึ่งครับดูฮะจังหวะนี้ต่อยขวาต่อยซ้ายไอ้นี่เสียงระฆังดังไปแล้วฮะอันนี้ถือว่าแถมครับต่อยทั้งต่อยทุกอย่างดังไปแล้วนี่ยืนฟังระฆังอยู่ทำไมยังไม่หยุดต่อยไออีกของแถมของแถมโอ้โหกรรมการก็เพลินอ้าวยังว่าใครแลบดินทีไรเนี่ยทำไมฮะไม่รอดสักลายจริงป่ะเอาจริงๆอ้าวลองดูเดี๋ยวมาลองดูมาลองลองดูยกที่3ยกสุดท้ายให้กำลังใจไลออนฮะอ้าวให้กำลังใจดูว่าแลบลิ้นมันจะรอดไม่รอดนะเขาชอบเล่นลิ้นฮะเรียกว่าคนเล่นลิ้นอ้าวไปกันต่อยกที่3ยกสุดท้ายครับเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงมันเป็นยังไงมาโอ้ยแข้งไม่มีออกครับตอนนี้มีแต่หมัดอย่างเดียวครับสำหรับไลออนต่อยยกสนุกแล้วครับต่อยลำตัวครับไลออนเจอศอกขวาของคาเมรอนแทงขาขวาครับคาเมรอนหยุดหยุดหยุดแยกแยกแยกแล้วก็ชกฮะแหมวันนี้มายังอีท่าไหนครับไลออนวันนี้มาบวกอย่างเดียวเลยฮะโอ้ยลืมอาวุธบางอย่างออกไปเลยครับลืมเตะลืมเตะลืมไปครับลืมแข้งไปหน่อยครับจ้วงมากันซึ่งรู้อยู่แล้วว่าชกหมัดคู่ต่อสู้เขาบล็อกดีอยู่แล้วนะครับนี่ฮะโอ้ยนี่ครับตั้งครับอย่างนี้ไม่ดีครับอ้าวต่อย1 2 3ครับศอกขวาครับคืนไปครับทำไมล่นโอ้เนี่ยโนเนี่ยมึงทีกู้ทีครับยกนี้ทิ้งน้ำน้ำมิสเตอร์ป๋องยกนี้ถูกต้องครับถูกต้องเลยครับยก2นี่ทำไมล่นได้ครับยกแรกนี่ไลออนทำได้ดีอ้าวศอกขวาครับพยายามจะเจอเข่าของทำไมล่นยังไงครับวันนี้ไลออน
ต่อยยังไงครับโอ้ยจะน็อกกลายจะน็อกด้วยหมัดแหละครับแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามแผนครับโอ้โหแต่คาเมโรนี่ก็สู้ดีมากครับเอายัดซ้ายเอาไปขัดขวาไม่ถึงครับฮุกซ้ายครับโดนท่อนแขนเอาไปขัดขวาไม่เข้าฮุกซ้ายต่อยขวาลำตัวสับสอกขวาขึ้นมาสอกขวาขึ้นไปแทงเข้าขวาครับคาเมโรนทีบทีบเอาเจอศอกดูเหลี่ยมในครับโอ้ละเลงเลือดละเลงเลือดทั้งเวทีเอาสิมาสิสับมาได้ไหมสับไปคืนเอาสับคืนครับไลออนสับอีกทีนึงโอ้ไลออนไลออนคาเมลอนแยกออกมาครับใครจะอยู่ใครจะไปเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยเอาแลบลิ้นเหมือนกันเอาเจ้าๆกันไปต่างคนต่างแลบลิ้นนะแยกซ้ายเอาประคัดขวาครับโอ้ต่อยเอาใจแฟนมาแฟนมวยจริงๆเอ้าโหยคาเมลอนไลออนต่อยเอาประคัดเอาประคัดโอ้โหงานมาจากอเมริกาโอ้ยมาจากแคลิฟอร์เนียเลยเหรอฮะสอบบาครับเปลี่ยนกันทุกเปลี่ยนกันรับครับโอ้ยเดือดจริงๆคู่นี้มัดขวาของคาเมลอนมัดขวาของไลออนเอ้าช่วงท้ายปลายยกครับใครจะเข้าป้ายใครจะเข้าวินตื่นเต้นตื่นเต้นครับคู่เดือดประจำทัวร์นาเมนต์เลยครับอ้าวซับไม่ซับเอาศอกซ้ายครับคาเมลอนเจอฮุกซ้ายคืนจากไลออนขึ้นมาตรงขึ้นมาแรกขึ้นมาบวกขึ้นมาต่อยขึ้นมาฮุกขึ้นมาศอกศอกอีกทีนึงหมัดซ้ายไม่โดนโอ้ยศอกขวาครับไม่โดนแหมโชว์สายตาซะแล้วศอกขวายังไงโอ้เก็ตท่าโอ้ที่เป็นเก็ตท่าแบบคนแบบท้าทายอ่ะโอ้ยโดนหมัดขวาเอาขึ้นเอาขึ้นเลือดกระเด็นมาที่มุมยายแล้วหมดยกจุดท่าเดือดอะไรจะดุขนาดนี้ครับมิสเตอร์ปองโคตรเดือดครับต้องบอกเลยนะว่าโคตรเดือดมากๆครับชื่นชมหัวใจครับโอ้โหมันต้องอย่างนี้ครับไลออนวอร์ไพลินแล้วก็คาเมรอนเซิร์ชนะครับจากแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาอยากว่าจะถามทั้งคู่ว่าไปกินตัวไหนมา โอ้ดูฮะคาเมรอนแกก็ยังยิ้มได้อยู่นะครับโอ้แตกทั้งหูแตกทั้งคิ้วครับมิสเตอร์ป๋องดูยับยังไงยับซ้ายแล้วเนี่ยครับโอ้โหหมัดนี้น่าหลดมากน่าลงครับแต่ว่าความแข็งแกร่งความฟิตซ้อมดูครับยืนด้วยหัวใจจริงๆดูบวกกันไปบวกกันมาแกซองมาเข้าไปโอ้โหดูดิฮะเข้าเข้าหน้าเลยนะครับแทงยอดหน้าฮะศอกขวาครับดูไลออนเอาคืนบ้างไลออนมาแล้วศอกขวาคืนครับไลออนศอกซ้ายโดนไม่เท่าไรครับขวานี่ก็มืดไปครับจังหวะตีเข่านี่ครับศอกขวาครับแม่มันโดนซอกคอฮะอ๋อแทบหลุดดูแกไปกินซอกเล็กมาหรือเปล่าครับโอ้โหสั่งศอกขวาเข้าไปดูจังหวะนี้ศอกกลับครับนี่โดนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับศอกกลับของไลออนโอ้แหวกกาดเข้าไปครับครับแล้วก็หันหมุนอีกทีนึงแล้วครับหมุนอีกทีนึงครับไลออนคาเมลอนคาเมลอนนี่ไลออนโอ้เลือดจกอู่ศอกขวาไปยืนให้เขาฟันนะครับจังหวะนี้ครับท้าทายครับดูโทษสายตาดีใจเอ้นี่ฮะเตะปัญญาเล่นน้ำผู้บรรยายตรงนี้ครับแล้วค่อยไปทำเอาใหม่เก็บเวลาครับโอ้โหเตะทิ้งเลยแล้วทั้งคู่เรียกว่าสปิริตสุดยอดจริงๆนะครับฉะนั้นถึงเวลาประกาศผลครับและผู้ชนะนะครับ The winner is ขอดูหน่อยได้ไหมอะไรก็ถึงประกาศแล้วไงเอ้าใคร The winner is ขาวหรือดำครับขาวหรือดำขาวหรือดำผู้ชนะได้แก่ไม่มีครับยกที่4เจอต่อครับผมI'm sorry.
ยกที่4นะครับไม่อยากจะออกจากมุมแล้วนักมวยไม่อยากออกจากมุมแล้วครับเอ้าเมื่อเกิดเป็นไก่ก็ต้องชนเกิดเป็นคนก็ต้องลุยกันต่อครับมิสเตอร์ป๋องครับเอ้าลุยเอาให้แหลกกันไปข้างนึงครับไทยไฟคาดเชือกปลวกแดงครับเราไม่ได้เห็นยกซันเดดนานมากแล้วต่อยให้โลกมันจำครับต่อยให้ท่านผู้ชมได้จดจำเอาไว้ยกสุดท้ายครับใครจะออกอาวุธได้ดีกว่ากันขอแข้งขวาให้คุยสักแข้งไหมฮะโอ้โหมันขวาขึ้นมานะครับคาเมรอนครับลุกซ้ายโอ้โหโดนซ้ายฮะลุกเร็วฮะลุกเร็วลูกนี้ครับอ๋อนี่เร็วเลยใช่ไหมฮะลุกเร็วครับครับผมเขามีทักษะในการเล่นยิมนาสติกฮะครับว่ายังไงก็มาตามกันอ้าวพยายามจะต่อยนะครับกาดสูงๆเอาไว้ครับไลออนเตะขาครับเตะขวาคือเฮ้ยเขาเตะเป็นนี่เอาเตะเป็นนี่เอาแล้วทำไมไม่เตะเอาเตะขวาไหมฮะโอ้หมัดขวาดีหมัดขวาสวยเลยครับเหมือนว่าไลออนยังถ้าขวาจะปิดหรือเปล่าปิดหรือเปล่าครับพี่จะป้องเอาละครับยกนี้มาเตะยกนี้มาเตะเอาต่อยขวาลำตัวครับคาเมรอนเนี่ยครับต้องมีออกหมัดสลับกับแข้งอะครับหมัดขวาหมัดซ้ายครับทางด้านของแมนนัสับศอกขวาขึ้นไปครับไลออนครับจะแผ่วไปในยุคนี้นะฮะก็สมควรแผ่วแหละครับโอ้ต่อยกันขนาดนี้นะพี่สปองนะครับหัวจิตหัวใจจะพูดยอดเยี่ยมครับโอ้วางแข้งขวาสวยอ่ะนี่ไม่ใช่ภาพสโลว์วางแข้งขวาอย่างนี้ฮะสวยโอ้ยสองดอกแล้วครับแข้งขวาโอ้ยสวยครับต่อยขวาครับเนี่ยครับมันต้องเลือกออกครับต่อยขวาลำตัวครับไลออนต่อยขวาต่อยซ้ายนะครับคาเมรอนครับเราก็ลุ้นรอว่าจะเตะตอนไหนแหละครับขอให้เตะฮะยังไงก็โดนฮะขอให้ยกแข้งขึ้นมาตีฮะโดนอีกแล้วพยายามเดินออกหมัดนะครับคาเมรอนครับเนี่ยครับอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นว่าไลออนเนี่ยก็ไปลืมแข้งครับเนี่ยครับมันต้องสลับออกหน่อยเอายางกันฟันก็อย่างว่ามันคับปากไปหมดแหละเหนื่อยอ่ะหายใจทางจมูกไม่ทันแล้วใช่ครับต้องหายใจทางเหงือกต้องคายพันยางออกถึงจะหายใจสะดวกครับเราเข้าใจครับดีครับหมัดเนี่ยมันคล่อมตลอดฮะคล่อมตลอดฮะแทงขวายังไงก็โดนครับลืมไปหรือเปล่าฮะเตะขวาได้มั้ยฮะขอสักทีขอทีเดียวให้ซะด้วยฮะแยกออกมาครับกรรมการถาวรเอียงอุบลนะครับบอกว่าแคเมรอนไม่ต้องเดินมาแล้วเหนื่อยมองไม่เห็นแล้วครับตาขวาโอ้ตานี่บอดตาหน้าเอาใหม่ไม่ได้ฮะเพราะตาฮะพยายามจะออกรูปแบ็คคิกนะครับกรรมเมรอนหุบซ้ายครับต่อยขวาลำตัวครับแข้งขวาอยู่ไหนแข้งขวาอะไรจะโชว์จระเข้ฟาดหางอมดยกครับสมควรแก่เวลาแล้วล่ะฮะครับผมสุดๆฮะสุดๆคาเมรอนมีความหวังซะงั้นชูมือมันมั่นใจครับเอามาดูครับยกสุดท้ายเดี๋ยวจะเจอนอกรอบจะครับกลับลืมฮะโอ้นี่ก็หมัดขวานี่ก็แหมน้ำกระจายครับหน้าสะบัดแล้วครับโอ้ยโดนซ้ายโดนซ้ายนี่หล่นทั้งยืนครับดูครับนี่ฮะนี่ครับโอ้ยเอาประคัดซ้ายสั้นๆนี่แต่ว่าแก้เคยครับนี่ฮะในการม้วนหลังม้วนหลังนี่กรรมการไม่นับเพราะม้วนหลังนี่แหละครับนี่ฮะถูกต้องถือว่าลุกเร็วเนี่ยแข้งขวาวางสวยไม่วางฮะพอวางมาก็โดนบวกหมัดขวาครับจังหวะนี้มันปลายหมัดไปหน่อยครับโอ้สู้กันสุดๆมากครับน่าชื่นชมนะครับน่าชื่นชมทั้งคู่เลยครับโอ้ดูตาขวาแกสิครับเจ็บทั้งคู่ฮะท่านผู้ชมต้องเรียนว่าทั้งคู่นี้เจ็บจริงๆวันนี้ดูครับหมัดขวานี่ก็น่าหล่นนะครับแต่ว่าทนดีจริงๆครับมาครับผมโอเคครับถึงเวลาประกาศผลแล้วนะครับแน่นอนมาถึงยก4นะครับสุดพลังสุดใจกันทั้งคู่นะฮะสปิริตทั้งคู่ดีมากครับถึงเวลาประกาศผู้ชนะอย่างแท้จริงครับและผู้ชนะครับ The winner is Lion War Pailin from Thailand ยินดีด้วยนะฮะกับ Lion นะครับแต่คู่นี้บอกตรงเลยว่าใครก็ได้นะเพราะว่าตัดสินกันในยกที่4ยกเดียวเลยโอ้โหนี่คือสุดยอดนะครับเอาละครับน้ำใจนักกีฬามีจริงนะครับ